คงไปเรื่อยๆอีกมีใครหาผ้าพายได้สิ้นสุดบ้างไม่มีเนาะหรือส่วนหน้าเราจะใช้ก็คือ22ส่วน7ใช่ไหมคะค่ะมาลองทำต่อไปเคลื่อนไหวขั้นตอนแรกเลือกเครื่องมือวงกลมเลือกเครื่องมือสร้างวงกลมหาล่างวงกลมมาหนึ่งลูกต่อไปนักเรียนจะเห็นอันนี้ก็คือจุดส่วนกลางส่วนอันนี้เป็นจุดอะไรนะบังคับรัศมีเนาะให้ซ่อนจุดนักเรียนอย่าลืมไปที่เครื่องมือสอนซ่อนจุดบังคับรัศมีก็คือคลิกขวาแล้วก็ซ่อนจุดค่ะคลิกขวาซ่อนจุดจุดหายไปแล้วแล้วจากนั้นนำจุดมาวางใหม่วางตรงไหนก็ได้อันนี้เป็นจุดอิสระเวลาเลื่อนจุดวงกลมมันจะไม่เลื่อนเขาเรียกว่าจุดอิสระเอามาวางไว้บนวงกลมหนึ่งวงแล้วจากนั้นนักเรียนกำหนดชื่อจุดศูนย์กลางให้เป็นจุดโอจุดศูนย์กลางให้เป็นจุดโอตัวโออยู่ตรงไหนโอเคแล้วก็จุดที่เรากำหนดมาเมื่อกี้ให้เป็นจุดเอมีจุดศูนย์กลางแล้วก็จุดอิสระบนเส้นรอบวงจากนั้นลากรัศมีOA ลากรัศมีหรือว่าลากเส้นตรง OA เนี่ยก็คือกำหนดกดทั้ง2จุดไปแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงหรือบางคนอาจจะใช้เครื่องมือตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ลากไปแล้วเป็นไงคะคุณเปลี่ยนเส้นเป็นธรรมดาหรอ